here. Do you have military or veteran or handicap? No. Okay. $6. Hang on to your receipt. Thank you. สวัสดีครับหนุ่มน้องบัวทัวร์ลาสเวกัสครับวันนี้หนุ่มน้องบัวพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ฟลอยด์แลมสเตทพาร์คนะครับเป็นพาร์คหนึ่งในลาสเวกัสเองไม่ห่างจากลาสเวกัสถือว่าอยู่ในลาสเวกัสเองขับรถมาประมาณ25นาทีก็มาถึงที่ตรงนี้แล้วใบไม้กำลังเหลืองนะครับช่วงนี้วันที่8นะครับวันที่8ธันวาคมวันปกติคนไม่เยอะมากแล้วก็สถานที่ตรงนี้นะครับเดินทางมาไม่ยากครับผมขับรถมา North 95นะครับมาออก Exit 93นะครับออก Exit 93ครับแล้วก็ขับรถมาประมาณสัก5นาที10นาทีก็ถึงที่ตรงนี้แล้วครับสถานที่กว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็นมน้องวันมาหลายรอบแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ไปชมกันเท่าไหร่วันนี้มาฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าใบไม้ก็ยังเหลืองสวยงามอยู่เดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นที่จะพาไปทัวร์ที่รอบๆในพาร์คที่ตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่หนุ่มน้องบัวจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตมาดูต่อไปครับวันนี้โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าอากาศจะเย็นแล้วก็พระอาทิตย์ถูกบดบังด้วยเมฆหมอกนะครับฟ้าแต่ว่าฟ้าสวยครับฟ้าสวยจึงทำให้เห็นใบไม้ข้างหลังนี่ไม่ค่อยสวยชัดเท่าไหร่นะครับจริงๆที่ตรงนี้จะสวยมากเลยถ้าเกิดมีใบไม้เหลืองอย่างชัดเจนนะครับไฮไลท์ตรงหนึ่งนะครับนั่นก็คือที่ถ่ายรูปตรงนี้ครับสวยมากเลยครับสะพานเป็ดพวกห่านเยอะมากเลยครับที่ตรงนี้เดี๋ยวดูข้างหลังนะครับก็คือแสงอาจจะไม่พอเท่าไหร่กล้องอาจจะจับความสวยของใบไม้เหลืองไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวหนุ่มๆจะพาไปดูอีกที่ตรงนี้มันจะมีหนองน้ําขนาดใหญ่พอสมควรอยู่นะครับตรงนี้แค่ใบไม้เหลืองเดี๋ยวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะเดินไปอีกหน่อยหนึ่งครับผมแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับผมเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่จะได้อัปเดตต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในลาสเวกัสเองหรือว่าในสหรัฐอเมริกาครับกิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับใครที่ถ้าเกิดไม่เดินลัดลอดตามสวนนี่ครับระวังดีๆขี้เป็ดเยอะมากเลยครับดูเป็ดครับผมดูท้องฟ้าข้างหลังอลังการมากเลยครับงานนี้ถ้าเกิดไม่มานี่ถือว่าพลาดมากเลยครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่ฟ้าสวยอีกวันหนึ่งครับแล้วก็สวยดูบนยอดเขาข้างบนนี้กำลังสวยงามพอดีครับรู้สึกว่าเขาจะปล่อยมีการปล่อยน้ำเพื่อให้น้ำระบายอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าหนองน้ำไม่ได้ใหญ่มากกว่าคงเคี้ยวคงกรวนมันน้ำมันเน่าด้วยนะครับน้ำใสดีนะครับเนี่ยเห็นไหมThank you.
อนสะท้อนน้ำตัวนี้จังเลยครับมันสะท้อนแสงยิ่งถ้าเปิดตอนพระอาทิตย์ตกดินนี่นะครับแล้วมองจากฝั่งโน้นมาเนี่ยจะแสงจะสวยมากเลยนะสีเหลืองๆเนี่ยนะคือไม่รู้ยังไงไปเห็นธรรมชาติแล้วชอบธรรมชาติครับมันสวยงามดีสีเหลืองอร่ามงามตาดีนะครับตะเกียนครับนั่นมาทุกวันนี้จะมีคนมาตกเบ็ดเยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยเห็นครับเดี๋ยวต้องเดินไปดูรอบๆก่อนตัวนี้กำลังอยู่หนองน้ำครับหนองน้ำขี้เป็ดเยอะมาก มีกลิ่นนิดหนึ่งด้วยนะครับ ดูพวกเป็ดข้างหลังครับมันไม่กลัวคนเลยนะครับในพวกนี้คนเดินผ่านไปผ่านมามันแบบนี่ใช้มากเลยคือกินอย่างไม่รู้ว่ากินอะไรนะครับมันกินดินหรือกินหญ้าหรือกินอะไรเนี่ยดูท่าก็มีแต่ใบไม้แห้งหรืออาจจะกินใบไม้ก็ได้นะครับเยอะมากเลยนะครับเยอะมากแต่ข้างบนนี่สวยมากเลยนะอยากให้ดูข้างบนครับผมใบไม้กำลังสวยถ้ามาตกปลาที่นี่นะครับลิมิตได้คนละ3ตัวแค่นั้นเท่าที่เขาติดป้ายประกาศบอกนี่นะครับ3ตัวแต่ว่าเป็ดนี่เอาไปได้ไม่จำกัดนะครับแต่ว่าเป็ดมันก็น่ากินนะเป็ดตัวอ้วนๆนั้นเลยไม่รู้มันกินอะไรนะครับแต่ปลาที่ดูไอ้บางตัวมันใหญ่มากเลยนะที่ไปเห็นมันตายอ่ะมันนอนตายอยู่3ตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะตัวเท่าแขนเลยกินอิ่มได้ทั้งบ้านเลยนะครับมุมนี้นะครับถ้าเกิดพระอาทิตย์แสงดีๆเนี่ยจะถือว่าเป็นมุมไฮไลท์มุมหนึ่งเลยครับเพราะว่าข้างหลังนี่เป็นภูเขานะแล้วก็วิวใบไม้กำลังเหลืองเนี่ยที่มันสะท้อนลงแสงน้ำเนี่ยแบบใครมาถ่ายรูปแบบพรีเวดดิ้งเนาะแล้วก็มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรเนี่ยสวยมากครับภายในอาทิตย์นี้หนุ่มน้องบัวยังว่างอยู่นะครับถ้าเกิดใครอยากมาเดี๋ยวพามาเก็บเดี๋ยวพามาถ่ายรูปครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะรีเสิร์ชภาพต่างๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาให้ดูนะครับที่เรามากับพี่ปิงปองพี่เวิร์นหน้าน้องจอยแล้วก็เฮียโองนะครับตอนนั้นมาถ่ายรูปแบบคือมาถ่ายรูปไม่ได้มาทำคลิปอะไรมา 2-3 รอบแล้วครับนี่นะแต่ก็ยังไม่ได้ทำคลิปสักทีวันนี้โอกาสดีนึกว่าใบไม้มันจะร่วงหมดแล้วแต่ว่าใบไม้ก็ยังเหลือเต็มอยู่สวยงามได้มารีแลกซ์มาเดินออกกำลังกายออกกำลังกายก็ยังดีนะครับเพราะว่าวิวมันสวยแล้วไม่ไกลจากลาสเวกัสด้วยขับรถจากบ้านหนุ่มน้องบัวนี่ขับรถมาประมาณ20-25นาทีก็มาถึงแล้วนะครับนะขับรถใกล้มันอยู่ในลาสเวกัสเองนะครับถ้าเผื่อขับรถภายใน25นาทีนี่ก็คืออยู่ในลาสเวกัสเองแล้วก็มีสวนเดียวด้วยในลาสเวกัสนะครับที่มีใบไม้เหลืองเยอะๆขนาดนี้หนุ่มน้องบัวเคยไปดูที่ซันเซ็ตพาร์คนะครับที่ติดสนามบินนะแมคคาเรนนะครับมันเป็นสวนใหญ่ก็จริงแต่ว่าใบไม้เหลืองนี่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับไม่ได้เป็นป่าแบบขนาดนี้ส่วนมากจะเป็นต้นสวนซะมากกว่าที่ตรงนั้นแล้วก็ดูไม่ค่อยสะอาดสะอ้านเท่าที่นี่ด้วยที่โน้นมันเข้าฟรีนะครับก็อย่างว่ามันเข้าฟรีเนาะให้คนนั่นแต่ว่าที่ตรงนี้ก็คือเข้ามา6เหรียญมันก็เลยดูเขาทำความสะอาดเรียบร้อยอะไรดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปมาปิกนิกอะไรเนี่ยแนะนำให้มาแต่เช้านะครับ
ช่วงแสงกำลังดีเนี่ยคือทุกวันนี้มันหกโมงมันก็สว่างแล้วใช่ไหมประมาณสัก9โมง10โมงเนี่ยมาปิกนิกมาทานข้าวที่นี่ได้สบายเลยครับมีที่นั่งทานข้าวแล้วก็มีที่อำนวยความสะดวกให้เยอะแยะทั้งห้องน้ำทั้งอะไรด้วยนะครับช่วงซัมเมอร์นี่ก็สวยนะครับเป็นป่าสวยป่าเขียวชอุ่มงามเป็นที่รีแลกซ์ที่ดีมากเลยนะครับที่ได้พักผ่อนสายตาของเราแล้วก็เดินออกกำลังกายรอบสวนเนี่ยได้เหงื่อพอสมควรเลยครับแล้วตอนนี้บางวันนึงเขาจะปล่อยน้ำอย่างนี้นะครับมีสายน้ำเสียงน้ำซ่อนเนี่ยมันได้อารมณ์แบบชิลๆเลยครับที่ตรงนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าจะมืดแล้วตอนนี้4โมงพอดีแสงก็เริ่มจะหมดแล้วแต่ว่าใบไม้เหลืองยังสวยอยู่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้องบัวต้องลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวหนุ่มน้องบัวจะพาไปดูครับรู้สึกว่าจะมีแผนอยู่ในหัวแล้วเดี๋ยวนี้น่าจะไปปีนเขาหรือไปอะไรสักที่หนึ่งนะครับตอนวันนี้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้โควิดติดเยอะแล้วก็เลยต้องปิดตัวแล้วที่จริงไม่ใช่หรอกเพื่อนติดงานกันหมดครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย